โรสแมรี่เล่าชีวิตสุดลำบากแบกภาระไม่ไหวจำใจแยกทางกับลูกนักร้องดังยุค90โรสแมรี่โพสเฟซบุ๊กเล่าชีวิตที่ลำบากขั้นสุดโดยข้อความที่โพสต์ระบุว่าโรสคงไม่สามารถดูแลพีเจได้ต่อไปสตอรี่แม่ลูกของเราคงจบเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รักและเอ็นดูพวกเราเสมอมาสิ้นเดือนแล้วเรากำลังจะไม่มีที่อยู่รถอาจจะโดนยึดแม้แต่ข้าวจะหากินก็ยังยากมีลูกคนหนึ่งค่าใช้จ่ายมันสูงโรสแบกคนเดียวจนวันนี้โรสรู้แล้วว่ามันเกินตัวหมดบุญกันเท่านี้จบเรื่องนี้ขอไปอยู่ไกลๆและจบโซเชียลลาออกจากงานบันเทิงที่ไม่มีใครไม่มีคอนเน็กชันช่วยเหลือเรื่องงานทั้งที่โรสมีมือมีเท้าทำได้ทุกอย่างถึงไม่ได้ตอนนี้ก็คงไม่ต่างจากตายทั้งเป็นโรสยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่มีค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวสมเพศตัวเองลาก่อนนะคะทุกคนต่อด้วยภาพคู่กับลูกชายพร้อมข้อความว่ารูปสุดท้ายก่อนเราจะจากกันและคงไม่ได้พบกันอีกทำบุญด้วยกันมาเท่านี้เก็บกระเป๋าและบอกลากันไปตามทางแม่ยอมแพ้แม่ไม่สู้แม่ตัวคนเดียวภาระมันมากจนแม่อยากตายเสียเดี๋ยวนี้แต่กลัวทรมานลาก่อนลูกรักขอให้เจอคนดีถ้าย่าไม่รับก็สถานสงเคราะห์ไม่ก็วัดส่วนแม่ขอไปเร่ร่อนกับพี่พีขอทานก็ได้วะถ้ามันสุดทนไม่ไหวแล้วไม่มีหัวใจอีกแล้วพรุ่งนี้จะเอาโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์ขายเพื่อเคลียร์ค่าบ้านค่าไฟใช้โนเกียพีเจขอยุติบทบาทการแคสงานและแม่คงไม่ส่งงานแล้วขอบคุณพี่ๆทุกคน iPad ที่จำนำขอปล่อยทิ้งเน็ตขอไม่จ่ายเพราะคงขอลาออกจากโรงเรียนอยู่วัดไปเฟซคงจบเท่านี้พรุ่งนี้ก่อนขายโทรศัพท์อาจยังพอเล่นได้อยู่โทรทัศน์ของอะไรที่บ้านขายทุกอย่างตับไตไส้พุงขายได้ขายหมดลูกก็ขายเพราะไม่เอาแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com